และผลตัดสินมาแล้วเรียบร้อยและผู้ชนะคืออานนท์อยู่ปรังมุมแดงคะแนนเป็นเอกฉันท์ทั้ง3ท่านเลยนะครับ60-54นั่นเองนะครับ